คำว่าลาวมาจากไหนคนเมืองภาคเหนือล้านนาถูกเรียกว่าลาวก่อนคนอีสานสปป.ลาวไม่มีใครทราบว่าคำว่าลาวที่หมายถึงมนุษย์เผ่าหนึ่งนั้นมีใช้ในภาษาพูดมาตั้งแต่เมื่อไรแต่ที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยดังข้อความในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดังนี้พ่อขุนพระรามคำแหงลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยทางมากาวลาวแลไทยเมืองใต้ล่าฟ้าต่อไทยสาวอูสาวซองมาออกข้อความที่น่าสังเกตก็คือในสมัยนั้นพุทธศักราช1835ประชาชนที่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำอูและแม่น้ำของโขงยังไม่ถูกเรียกว่าลาวตามศิลาจารึกหลักที่45ซึ่งทำขึ้นเมื่อพุทธศักราช1935มีข้อความกล่าวถึงบรรพบุรุษของกษัตริย์ราชวงศ์น่านว่าดำพงกาวแปลว่าตระกูลกาวดังนั้นคำว่าลาวซึ่งอยู่ถัดกับคำว่ากาวก็คงจะหมายถึงคนในภาคเหนือที่อยู่ในบริเวณล้านนาส่วนอื่นๆเช่นเดียวกับพวกไทยเมืองเราทราบกันดีว่าคนไทยในล้านนาเรียกตัวเองว่าคนเมืองตรงกับคำที่ศิลาจารึกเขียนว่าไทยเมืองถ้าเช่นนั้นคำว่าลาวหมายถึงคนกลุ่มไหนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยมีมนุษย์เผ่าอื่นอาศัยอยู่ก่อนแล้วคือพวกที่พูดภาษาตระกูลมอญเขมรเมื่อถูกคนไทยแย่งที่ทำกินมนุษย์เจ้าของถิ่นเดิมก็ถอยร่นไปอยู่ในป่าแรกๆก็คงจะอยู่ในป่าใกล้ๆเมืองคือป่าละเมาะต่อมาเมื่อคนไทยขยายที่ทำกินออกไปคนที่อยู่ในป่าละเมาะก็ขยับออกไปอยู่ตามบริเวณป่าลึกหรือบนภูเขาที่ห่างไกลออกไปอีกในระหว่างที่อยู่ในป่าละเมาะนั้นคนไทยเรียกพวกเขาว่าคนเหล่าเพราะคำว่าเหล่าแปลว่าป่าละเมาะคำว่าเหล่านี้คือที่มาของคำว่าลาวละวะลัวทีแรกคำว่าเหล่าจะกลายเป็นเหล่าก่อนแล้วกลายเป็นลาวในเวลาต่อมาได้ทราบจากคำบอกเล่าของคุณลำจุนฮวบเจริญผู้แต่งหนังสือเรื่องชีวิตเด็กชาวนาว่าที่จังหวัดอ่างทองในสมัยที่คุณลำจุนเป็นเด็กเคยถูกผู้ใหญ่ใช้เอาควายไปเลี้ยงที่ลาวหรือเลาซึ่งหมายถึงป่าละเมาะในฤดูการทำนาเพื่อไม่ให้ควายลงไปเหยียบย่ำต้นข้าวในนาคำว่าราวป่าที่แปลว่าชายป่านั้นก็คงจะมาจากลาวป่าซึ่งเพี้ยนมาจากเลาป่าและเหล่าป่าต่อมาคนเข้าใจว่าราวคงจะแปลว่าไกลความหมายของคำว่าราวป่าก็เปลี่ยนไปจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือมีชื่อหมู่บ้านคล้ายๆกันอยู่คือบ้านเราซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ป่าหรือกลางป่าละเมาะปัจจุบันนี้ป่าที่ว่านั้นหายไปเกือบหมดแล้วเหลือแต่ชื่อหมู่บ้านไว้เป็นอนุสรณ์คนไทยภาคกลางในสมัยก่อนเข้าใจว่าคนไทยภาคเหนือเป็นพวกที่ไม่มีอารยธรรมอยู่ตามป่าตามเขาจึงเรียกว่าคนลาวซึ่งกลายเป็นคนลาวในเวลาต่อมาในวรรณคดีเรื่องลิลิตหยวนพ่ายคนอยุธยาเรียกคนเชียงใหม่ว่าลาวดังคำโครงต่อไปนี้แผนตั้งใหญ่ใหญ่เข้าทักแทนก่อนนาตัวต่อตัวลาวตายตื่นยันหางยุงหักโหมแผนทองเท่ายวนพ่ายพลล้านร้นค่ายคึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าลิลิตยวนพ่ายแต่งขึ้นในสมัยพระรามาธิบดีที่2ซึ่งครองราชระหว่างพุทธศักราช2034ถึง2072ดร.ฮันเพนแห่งสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนว่าตามตำนานเชียงใหม่จึงปรากฏว่ามีราชวงศ์ลาวสายตะวันตกและสายตะวันออกตั้งแต่สมัยลาวเจียงมาซึ่งสายตะวันตกภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันเป็นสายพี่และสายตะวันออกประเทศลาวปัจจุบันเป็นสายน้องต้นตระกูลของลาวทั้งสองสายก็สืบมาจากลาวจงต่อมาคำว่าลาวและเมืองลาวค่อยๆเลิกใช้ในภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันตามตำนานเมืองเชียงใหม่ปรากฏว่าพญามังราย
เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ไม่ได้ใช้คำว่าลาวนำหน้าพระนามแต่เรียกพญามังรายและบางครั้งเท่านั้นที่เรียกพญาลาวตามเชื้อสายราชวงศ์ดังอธิบายข้างต้นมาแล้วแต่สำหรับพระบิดาของพระยามังรายตำนานยังเรียกทั้งสองพระนามคือพญาเมงและลาวเมงผมไม่เคยเห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานดังกล่าวเพราะไม่น่าเป็นไปได้ว่าประชาชนที่เรียกตนเองว่าลาวมานานประมาณ600ปีจะเปลี่ยนชื่อเชื้อชาติของตนเพียงเพราะพระยามังรายไม่ใช้คำว่าลาวนำหน้าพระนามข้อที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือคำว่าลาวที่นำหน้าพระนามกษัตริย์ราชวงศ์เชียงแสนนั้นเป็นคำเดียวกับเลาอันเป็นคำที่นิยมใช้นำหน้าชื่อของเจ้านายภาคเหนือในสมัยก่อนผมรู้จักกับเชื้อสายของเจ้าเมืองพะเยาคนหนึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการชื่อเจ้านานเหลาแก้วศรีติสารนอกจากนั้นยังได้พบรายชื่อเจ้านายตระกูลณเชียงใหม่หลายคนที่ใช้คำว่าเลานำหน้าเช่นเจ้าน้อยเหล่าแก้วเจ้าน้อยเหล่าลีเจ้าน้อยเหล่ากูเจ้าน้อยเหล่าอินเจ้าหนานเหล่าเสือเจ้าน้อยเหล่าจ้องเจ้าน้อยเหล่าแวะเจ้าน้อยเหล่าเมืองเจ้าน้อยเหล่าคำเจ้าหนานเหล่าช้างจากหนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงศพพลตรีเจ้าราชบุตรวงตะวันณเชียงใหม่พระยาอนุมานราชธนเขียนว่าไทยชาวคำว่าเราแปลว่าใหญ่เช่นผู้เราหมายความว่าผู้ใหญ่แปลว่าท่านพูดเป็นคำสุภาพให้เกียรติยศอย่างเช่นเรามาแต่ไหนคือท่านมาแต่ไหนทางอีสานใช้อย่างเดียวกันกับไทยขาวแต่เสียงเป็นลาวจากบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆเล่ม2หน้า230จิตภูมิศักดิ์เขียนว่าในปัจจุบันนี้พวกชาวฮ้อในมณฑลยูนนานก็ยังเรียกชาวไทยภาคเหนือคนเมืองโดยใช้คำว่าลาวนำหน้าชื่อแต่ออกเสียงสั้นนิดหน่อยคล้ายลาวคำว่าลาวที่ใช้นำหน้าชื่อนั้นเป็นคำยกย่องทำนองเดียวกับนายซึ่งความหมายเดิมคือผู้เป็นนายจากความเป็นมาของสยามไทยลาวและขอมคนไทยภาคเหนือรับเอาตัวอักษรจากมอญสำหรับใช้เขียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนสมัยก่อนนับถือตัวอักษรว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าตัวธรรมใช้ในทางศาสนาโดยเฉพาะเมื่อจะนำมาเขียนประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นก็ต้องให้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาโดยเขียนแบบพระธรรมเทศนาคือใช้ภาษาบาลีนำตัวอย่างเช่นตำนานราชวงศ์ปกรณ์ซึ่งเขียนว่านโมตัสสัตถุสุรณะมหิยังพุทธเศรษฐังนมิตตวาสุขตะภวธรรมังสาธุสังมันจะนิมิตวาอาหังราชานุราชะทายาทะรัฐาธิปติสัพพทุกขะพยโรคาอนุตรายาวินาสันตุสาธโวดูราโสตุชนะสัพปุริสะเจ้านายทั้งหลายอาจารย์เจ้าจะกล่าวเป็นนิทานสุภกถาจารีตลำดับราชวงศ์เท้าพระยาอันเสวยราชสมบัติในนพบุรีสีพิงเชียงใหม่ในสัตตะปัญญาสะล้านนา52หัวเมืองตั้งแต่ละวะจังกราชเจ้าต่อมาเท้าถึงเจ้าพระยามังรายด้วยลำดับต่อเท้าถึงการบัดนี้จึงนมัสการยังพระติรัตนะพระเจ้าแก้วทั้งสามด้วยคาถาบาทต้นว่าสุรนังมหิยังพุทธเศรษฐังนี้แลคำว่าละวะจังกราชนั้นบางตำนานเขียนว่าละวะจักกราชและมีผู้สันนิษฐานว่าคำหลังนี้มาจากหลวจกผู้ซึ่งมีจอบให้เช่ายืมถึง500เล่มจนได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าของพวกหลวผมไม่เชื่อข้อสันนิษฐานนี้เพราะถ้าปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์เชียงแสนเป็นชาวหลวคงไม่มีการรักษารัฐพิธีบางอย่างเอาไว้พิธีที่ว่านี้คือเบอร์นาร์ดซิกเขียนไว้เมื่อคศ1964ว่าที่เมืองเชียงตุงในปีพุทธศักราช2470พวกชาญคนในรัชฉานเมืองเชียงตุงมีการทำพิธีรำลึกถึงความสำคัญที่ชนเผ่าตนสามารถยึดครองอำนาจได้เป็นประจำทุกปีโดยจัดให้ชาววะละวะหรือลัว
คนหนึ่งขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ซึ่งประดับประดาด้วยเครื่องสูงต่อจากนั้นพวกชาญก็จะเข้ามาทำท่าใช้กำลังขับไล่ว้าผู้นั้นลงจากบัลลังก์พิธีจำลองประวัติศาสตร์ซึ่งตรงกับที่พรรณนาไว้ในพงศาวดารเมืองเชียงตุงว่าพิธีนั่งเมืองนี้ยุติลงด้วยการเลี้ยงฉลองชัยชนะในพงศาวดารเชียงตุงกล่าวถึงพิธีนั่งเมืองไว้ว่าหลังจากที่ได้สร้างหอคำปราสาททองแล้วเสร็จคนไทยก็ให้พวกละวานั่งรับประทานอาหารอยู่บนหอคำจากนั้นก็กำหนดให้คนถือแส้ไปทำท่าขับไล่พวกละวาให้ลงจากหอคำนั้นแล้วพญาผู้ครองเมืองจึงขึ้นไปนั่งบนแท่นในหอคำแทนพิธีนี้สะท้อนให้เห็นว่าชนเผ่าไทยเป็นผู้มาทีหลังยึดครองพื้นที่แย่งอำนาจการปกครองจากพวกละวาได้แล้วขับไล่พวกละวาออกไปข้อมูลข้างต้นนี้ได้มาจากหนังสือลั้วเมืองน่านของชนทิราสัตยาวัฒนาถ้าคนไทยเคยมีบรรพบุรุษเป็นลั้วคงไม่รักษาประเพณีที่แสดงถึงความอัปยศของบรรพบุรุษไว้เป็นเวลานานนับพันปีเช่นนั้นคำว่าละวาจักรราษน่าจะเป็นคำบาลีที่แปลมาจากพญาเราจักคำว่าเรานั้นไม่สามารถเขียนเป็นภาษาบาลีให้ตรงกับคำเดิมได้เพราะภาษาบาลีไม่มีสระเอาคำว่าภควโตนั้นเขียนว่าภควเตาดังนั้นถ้าเขียนว่าเราก็จะอ่านเป็นโลไปเสียงที่ใกล้เคียงกับคำว่าเราที่สุดก็คือละวะคำว่าจากนั้นตามรูปภาษาสันสกฤตก็คือจากนั่นก็คือพระนามของกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์เชียงแสนคือเราจากเนื่องจากในสมัยที่เขียนตำนานเมืองเชียงแสนนั้นอักษรศาสตร์ล้านนายังไม่เจริญมีผู้รู้บางคนคิดเครื่องหมายสระเอาขึ้นใช้โดยเขียนเป็นอักษรล้านนาตามภาพวงเล็บหนึ่งให้อ่านว่าเราเครื่องหมายเส้นขีดชิงเชียงเหนือตัวอักษรนั้นบังคับให้อ่านเป็นสระเอาคนที่ไม่ทราบหลักอักขรวิธีที่เพิ่มเติมขึ้นจากหลักภาษาบาลีอาจจะอ่านผิดผู้เขียนตำนานจึงเขียนตามภาพวงเล็บ2คำนี้ถ้าอ่านตามหลักอักขรวิธีแล้วจะอ่านว่าลาวแต่เนื่องจากคำว่าลาวไม่มีในภาษาล้านนามาแต่เดิมผู้อ่านก็จะอ่านว่าลาวตามพระนามที่แท้จริงตัวอักษรนั้นมีไว้ใช้แทนเสียงในภาษาพูดเวลาอ่านจึงต้องอ่านให้ตรงกับเสียงที่คนพูดคำว่าน้ำเสาได้ถ้าให้คนภาคกลางในสมัยปัจจุบันอ่านแทบทุกคนจะออกเสียงว่าน้ำสาวได้แต่ถ้าให้คนภาคเหนือออกเสียงตามภาษาพูดของคนเมืองจะมีสระอำเอาไอถูกต้องคำว่าข้าวในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเขียนว่าข้าวตรงกับภาษาพูดของคนภาคเหนือต่อมาเสียงสระเอากลายเป็นเอาจึงเขียนว่าข้าวจนกระทั่งปัจจุบันพระยาอนุมานราชธนเขียนไว้ในหนังสือบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆเล่ม2หน้า224ว่ามีศัพท์ที่น่าสงสัยอยู่คู่หนึ่งทางบางบอนมีชื่อว่าวัดกกวัดเหลาพ้องกันกับชื่อแม่น้ำทางเชียงรายว่าแม่กกแม่เหลาหรือแม่เหลาก็ไม่ทราบสงสัยว่าคนทางโน้นจะยกย้ายมาตั้งบ้านทางนี้แล้วใช้ชื่อวัดเป็นที่ระลึกถึงบ้านแม่น้ำเหลาไหลมาบรรจบกับแม่น้ำกกตรงบริเวณที่เรียกว่าศบลาวในท้องที่อำเภอเวียงชัยต้นน้ำอยู่ที่ขุนลาวใกล้ๆกับเขตรอยต่อของจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ไหลผ่านอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่สวยและอำเภอแม่ลาวชื่อเดิมของแม่น้ำสายนี้คงจะเป็นแม่ลาวคู่กับแม่กกซึ่งเป็นชื่อของพันไม้ที่ชอบขึ้นในที่ชุ่มแฉะเช่นใกล้ๆกับแม่น้ำหรือห้วยหนองคลองบึงคนสมัยก่อนคงจะตั้งชื่อแม่น้ำตามลักษณะภูมิประเทศที่มีต้นกกต้นลาวขึ้นหนาแน่นริมฝั่งแม่น้ำคำว่าลาวคงไม่หมายถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณแม่น้ำนั้นเพราะมีแต่คนเมืองหรือคนเผ่าอื่นๆอาศัยอยู่ไม่มีคนไทยภาคอีสานหรือคนไทยในล้านช้างอพยพมาอยู่จนกลายเป็นหมู่บ้านแม้แต่แห่งเดียวแหล่งน้ำบางแห่งที่กลายเป็นชื่อหมู่บ้านก็มีพอเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่เช่นบ้านหนองเหลาอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและบ้านน้ำเหลา
อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เป็นต้นแต่บางแห่งก็กลายเป็นหนองลาวไปดังชื่อบ้านหนองลาวในเขตอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาเป็นต้นดังนั้นการที่คำว่าลาวกลายเป็นลาวนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่ผมเดาเอาเองแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างยิ่งจากหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอในสมัยอยุธยาแสดงว่าคนภาคกลางเรียกคนไทยภาคเหนือว่าลาวก่อนที่จะเรียกคนไทยภาคอีสานและคนไทยในล้านช้างว่าลาวในภายหลังเพราะเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างคนไทยทั้งสองภาคนั้นหลายอย่างเช่นรับประทานข้าวเหนียวมีพิธีแห่บั้งไฟประเพณีลงควงหญิงสาวคอยให้ชายหนุ่มมาเกี้ยวพาราสีภาคเหนือเรียกว่าอยู่บ่าวแปลว่าต้อนรับหนุ่มใช้อักษรธรรมแบบเดียวกันทางเหนือเรียกว่าตัวธรรมหรือตัวเมืองมีวรรณคดีซ้ำเรื่องกันหลายเรื่องจนเกือบจะมองหาข้อแตกต่างไม่พบแต่ก็ยังมีคนช่างสังเกตมองเห็นความแตกต่างตรงที่คนภาคเหนือนิยมสักทองน้อยจนดำลงไปถึงขาจึงเรียกว่าพวกลาวพุงดำส่วนคนภาคอีสานไม่นิยมสักกันถึงขนาดนั้นเลยใช้ชื่อว่าลาวพุงขาวความจริงคนไทยทั้งสองภาคนั้นพูดภาษาต่างกันพอสมควรแต่คนภาคกลางไม่รู้จะจำแนกความแตกต่างทางด้านภาษาอย่างไรเพราะเป็นภาษาไทยด้วยกันการใช้ภูมิของผู้ชายมาเป็นเครื่องจำแนกความแตกต่างจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในสมัยนั้นผมได้แสดงความเห็นเรื่องคำว่าลาวนี้มาแล้วหลายครั้งบางข้อมูลก็ซ้ำกันเพราะถ้าไม่นำมากล่าวซ้ำก็จะขาดประเด็นสำคัญไปมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่มีปัญญาค้นคว้าอะไรอีกแล้วจึงขอวางมือให้ผู้อื่นช่วยค้นคว้าต่อถึงแม้ผลการค้นคว้าจะไปคนละทางผมก็ยังอยากจะทราบการคิดอะไรอยู่คนเดียวมันสนุกที่ตรงไหนล่ะครับขอขอบคุณบทความดีๆจากผู้เขียนเอื้อมณีรัตน์